สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาจะมาสอนเทคนิคนะคะการคูณเลข11กับเลข2หลักค่ะซึ่งการคูณเนี่ยน้องๆคูณเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้จะมีเทคนิคคิดเลขเร็วมาค่ะเทคนิคค่ะข้อ1คือผลคูณในหลักหน่วยจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวหลักหน่วยของเลข2หลักนะคะผลคูณในหลัก10ได้จากการนำตัวเลขในหลัก10บวกกับหลักหน่วยนะคะผลคูณข้อ3ค่ะผลคูณในหลักร้อยจะเป็นตัวเดียวกับหลัก10ของเลข2หลักทีนี้ถ้าเกิดน้องๆไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เรามาดูตัวอย่างกันค่ะ11คูณ21ได้เท่าไหร่เลขหลักหน่วยค่ะคือเลข1เขียนเอาไว้เลยนะคะเลขหลัก10คือเอา2มาบวก1 2บวก1ได้3ใส่3เอาไว้นะคะเลขหลักร้อยคือ200นะคะก็คือ231นั่นเองทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนึง11คูณ56นะคะเลขหลักหน่วยคือเลข6 5บวก6กลายเป็น11นะคะใส่1แล้วทด1เล็กๆเอาไว้เลขตัวข้างหน้าคือเลข5เลข5บวก1จึงกลายเป็น6นะคะกลายเป็น616ยากไหมคะน้องๆข้อนี้นะคะใช้11คูณกับเลข2หลักอะไรก็ได้ค่ะ